ดีค่ะนีน่า EV Ocean Voice ประเทศไทยนะคะก็เห็นว่าหลายๆโรงเรียนเริ่มที่จะเปิดเอกโรงเรียนแล้วแต่ว่ามีโรงเรียนนึงนะคะที่ว่ามีความพร้อมมากๆ wow. ไม่ว่าจะเป็นเรื่องการเวิร์กช็อปนะคะเครื่องมือนะคะแม้กระทั่งสตูดิโอยังมีที่เนี่ยนั่นก็คือสารศาสตร์วิเทศบางบอนค่ะเดี๋ยวเราไปดูบรรยากาศของการเรียนการสอนแล้วก็เวิร์กช็อปกันเลยดีกว่าค่ะอันนี้คือห้องกีตาร์นะคะคือณตอนนี้เด็กๆกำลังถูกให้เขียนว่าที่เราเวิร์กช็อปกันไปตอนนู้นนะคะได้อะไรมาบ้างพวกนี้จะเป็นห้องดนตรีทั้งหมดเลยนะคะถือว่าห้องเรียนเขาพร้อมจริงๆนะเครื่องครบนะคะใช้ของดีก็ถือว่าครบมากเลยนะคะเนี่ยพวกคุณจับพอร์ตเมเจอร์13ได้ไหมคะ nope. นี่ต้องมีรูทแบบไหนนี่เลยที่เราขาดไม่ได้เลยนะคะคือห้องกลองค่ะปุงปังปุงปังนี่เลยขออนุญาตนะคะหลังจากที่เราชมห้องหลายๆห้องไปแล้วนะคะอยากจะบอกว่าที่สารศาสตร์วิเทศบางบอนนี้มีห้องสตูดิโออัดเสียงด้วยนะคะมานี่เลยนี่ข้างบนรู้สึกคุ้นๆจังเลยอ่ะนี่เห็นไหมคะมี EV เราด้วยถ้าให้เดาตัวนี้น่าจะเดินเป็นแพสซีฟมานะคะและนี่ก็คือห้องเปียโนนะคะตามเข้ามาชื่อห้องแต่ละห้องก็จะเป็นนักเปียโนและตอนนี้นีน่าก็อยู่กับทิเชอร์กนกนะคะที่ดูแลพาร์ทดนตรีค่ะครับสวัสดีครับอยากให้ทีเชอร์พูดเกี่ยวกับเรื่องหลักสูตรของสารศาสตร์ประเทศบางบอนหน่อยค่ะก็หลักสูตรของเราเนี่ยจะแบ่งเป็น2พาร์ทครับเป็นมัธยมต้นกับมัธยมปลายแต่มัธยมต้นเนี่ยเราจะไม่ได้เรียนจริงจังไม่ได้เจาะลึกเหมือนมัธยมปลายครับเขาจะเรียกว่าโครงการอัจฉริยภาพทางด้านดนตรีครับเพื่อให้เขามาหาตัวตนก่อนในเวลาระยะเวลาสั้นๆ3ปีตรงเนี้ยนะครับแล้วก็เครื่องมือที่เราเปิดเนี่ยมันก็จะเป็นเครื่องมือทั่วไปในแผนดนตรีสากลที่มีนะครับก็ประมาณนี้นะครับก็คือว่าถ้าพาร์ทดนตรีเนี้ยเรียนรวมกับวิชาทั่วๆไปถูกต้องไหมคะในระดับชั้นม.ต้นวิชาพื้นฐานก็จะเรียนปกติครับคณิตศาสตร์อะไรเงี้ยอะไรวิชาเนี้ยถึงวิชาของเราเนี้ยจะแยกตัวออกมาเด็กๆต้องพยายามหาไหมคะว่าแบบชอบอะไรยังไงเพื่อให้3ปีม.1 ม.2 ม.3 เนี้ยอยู่รอดใช่ครับแต่ถามว่าในระยะเวลาที่เขาอยู่ไปแล้วแล้วเกิดอยากจะเปลี่ยนเครื่องมือเนี้ยถามว่าเปลี่ยนได้ไหมเปลี่ยนได้ครับแต่เราควรจะแนะนำให้เขาเปลี่ยนตั้งแต่ม.1 ไม่มีปัญหาค่ะลึกเข้าไปเรื่อยแล้วในส่วนของม.ปลายล่ะคะครับส่วนม.ปลายเนี่ย4 5 6เราจะเรียนจ่อลึกแล้วมีทั้งทฤษฎีประวัติดนตรีนะครับแล้วก็เรื่องพวกเอียนเทนนิ่งส่วนประสาทต่างๆที่เราต้องใช้ในการสอบเข้ามหาวิทยาลัยโดยตรงค่ะแล้วก็อีกอย่างนึงคือปีนี้ครับเราเปิดแผนการเรียนเพิ่มเป็นสาขาธุรกิจดนตรีครับเป็นม.ปลายที่มีธุรกิจดนตรีซะด้วยแต่นอกจากธุรกิจดนตรีมีภาควิชาเทคโนโลยีอีกใช่ครับซึ่งจะอยู่ในหลักสูตรอยู่แล้วถือว่าล้ำมากๆนะคะที่อื่นแทบไม่เจอเลยสวัสดีค่ะก็พี่มาจาก Eagle Voice นะคะ EV
ันต้องค้นตอนเราเปิดหัวออกมาครับในตรงนี้ครับคือส่วนที่รับสัญญาณนั่นแหละครับที่เขาเรียกว่าไดอะแฟมไดอะแฟมตรงนี้เป็นมีส่วนประกอบของถ้าเป็นไมเอ็นดีก็เป็นส่วนแม่เหล็กของไวท์คอยเวลาเราพูดไปไวท์คอยมันตัดขาดสนามแม่เหล็กเราพูดมากมันก็ดังมากดูดน้อยก็ดังเป็นยังไงกันบ้างคะครบจบที่เดียวเลยนะคะที่นี่เปิดสอนตั้งแต่ระดับอนุบาลจนถึงม.ปลายเลยนะคะเท่ากับว่าเรียนที่เนี่ยได้ดนตรีตั้งแต่เด็กเลยและอีกอย่างหนึ่งนะคะที่ลืมบอกไปก็คือที่เนี่ยมีสาขาเทคโนโลยีกับล่าสุดก็คือจะเป็นธุรกิจดนตรีด้วยและวันนี้นีน่าก็ต้องขอลาไปก่อนนะคะเจอกันคลิปหน้าบ๊ายบาย